Olight Baton Turbo ครับไฟฉายรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวจากทาง Olight เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกแล้วก็มาพร้อมกับรูปร่างที่โดดเด่นออกมาจากตระกูลบาทอนค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขา510เมตรตัวแนวแสงนั้นจะออกแนวพุ่งแล้วก็กว้างครับสปอตตรงกลางเข้มมากๆและรอบนี้ครับเขาเปิดตัวมาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนกันยายนจากทาง Olight Thailand บาทอนเทอร์โบจะร้อนแรงสมกับคำว่าเทอร์โบหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมแสงตัวอย่างกันก่อนนี่คือแสงตัวอย่างระดับ 1,000 ลูเมนนะครับแสงเทอร์โบของเขาเลยผมทดสอบให้ดูในขณะที่แสงธรรมชาติก็ยังมีอยู่นะครับแต่เราก็จะได้เห็นสภาพแวดล้อมจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแสงที่ได้เวลาส่องเข้าหากล้องนะครับจะเห็นเป็นลำแบบชัดเจนมากๆใครชอบไฟฉายสายพุ่งนะครับก็น่าจะถูกใจตัวนี้แน่นอนผมส่องให้ดูเรื่อยๆนะครับในขณะที่แสงพุ่งก็ยังมีสปิลในเรื่องของความกว้างให้ได้สัมผัสครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับย้ำว่าเป็นแค่ตัวอย่างแสงผมจะทดสอบแสงแบบจัดเต็มทุกแง่มุมอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับก็ติดตามดูคลิปให้จบรับรองได้อยู่การทดสอบแสงแบบสะใจแน่นอนครับผมโอเคครับตอนนี้เราไปแกะกล่องกันก่อนในช่วงเดือนกันยายนนะครับทาง Olight Thailand จัดโปรจากราคาปกติเปิดตัวครั้งแรก 2,040 บาทครับลดเหลือที่ 1,428 บาทนะครับสำหรับโปรรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันด้านหน้าเป็นรูปไฟฉายนะครับสีเดียวกับตัวเครื่องแล้วก็ชื่อรุ่นก็คือ Baton Turbo นะครับด้านข้างไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังก็จะดูเรียบๆนะครับแพ็กเกจรอบนี้ก็คือไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นประกันไลฟ์ไทม์แต่ว่าในไทยนั้นยังอยู่ที่5ปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทาง Olight ใส่มาในกล่องของตัว Baton Turbo ครับมีตัวไฟฉายนะครับแบตเตอรี่ตัวแปลงแบตเตอรี่นะครับสายชาร์จแม่เหล็กครับสายคล้องมือถุงผ้าแบบกำมะหยี่นะครับแล้วก็ User Manual หรือตัวคู่มือนั่นเองคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องรายละเอียดของเจ้าตัว Baton Turbo กันก่อนนะครับเริ่มจากด้านนี้ครับเราจะเห็นชื่อรุ่นนะครับ Baton Turbo แล้วก็ Serial Number ส่วนตัวบอดี้ก็จะแกะเป็นลายนะครับป้องกันการลื่นทำให้จับกระชับมือนะหมุนมาอีกฝั่งนึงนะครับเราจะเจอกับคลิปเหน็บซึ่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงมากนะครับเทียบกับขนาดตัวแล้วเขาดูใหญ่มากๆเป็นคลิปเหน็บแบบ2ทางนะครับซึ่งก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเจอตัวสกรีนโอไลท์นะครับเป็นสีขาวหมุนมาที่ด้านหน้าครับเราจะเจอกับตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์เขาจะเป็นโลหะแล้วก็มีไฟสถานะด้านซ้ายเป็นไฟระดับไฟนะครับส่วนด้านขวานั้นจะเป็นระดับแบตเตอรี่โอเคครับหมุนครบ1รอบคราวนี้มาดูที่หัวไฟฉายหัวไฟฉายจะเป็นหลอด LED 1หลอดนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงมาดูที่ท้ายไฟฉายนะครับท้ายไฟฉายจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จด้วยนี่ก็คือตัวบอดี้ของเจ้าตัว Olight Baton Turbo นะครับวัสดุของเขาทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะซึ่งก็เคลือบผิวแบบดีเลยนะครับใครได้จับได้สัมผัสจะรู้เลยว่าสไตล์ของ Olight นั้นทำผิวทำชิ้นงานมาได้เนี๊ยบมากๆครับหลอด LED ของทาง Olight นะครับเขาจะในสเปคนั้นเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นหลอดรุ่นไหนนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ของ Valumen นั้นเขาทดสอบดูนะครับเขาบอกว่าคล้ายๆตัว Luminous SFT25R นะครับซึ่งก็ให้ค่าความสว่างที่1000ลูเมนนะครับนี่คือแสง1000ลูเมนระยะส่องไกล510เมตรแล้วก็อุณหภูมิแสงจะอยู่ที่6500ถึง7500เคลวินครับแสงออกนวลๆขาวๆนะครับคราวนี้มาดูที่สวิตช์กันบ้างตัวสวิตช์เป็นโลหะนะครับเป็นสีออกสีน้ำเงินนะซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันกับตัวเบเซลด้านหัวไฟฉายนะครับเป็นโลหะด้านซ้ายของตัวสวิตช์นะครับเขาจะมีหลอด LED ซึ่งก็จะบอกระดับแสงนะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ของเขาส่วนด้านขวานั้นจะบอกระดับแบตเตอรี่ผมลองกดให้ดูนี่ครับจากนั้นผมจะลองเปลี่ยนระดับแสงให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าหลอด LED ของเขานั้นจะเปลี่ยนไปนะครับโอเค
นี่คือแสงโลครับติด1หลอดมีเดียมครับ2หลอดไฮครับ3หลอดนะครับแล้วก็เทอร์โบก็จะติด4หลอดนะครับส่วนฝั่งขวาสวิตช์ของเขาไม่ลดไม่เพิ่มเพราะว่าแบตเตอรี่เขาเต็มอยู่นะเขาก็ติดที่4หลอดอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนในเรื่องของโหมดแสงนะครับโหมดแสงเขาจะมีทั้งหมด6โหมดผมจะไปทดสอบโหมดแสงในภาคสนามให้ทุกคนดูนะแต่ว่ารอบนี้ก็จะไล่ให้ดูนะครับก็คือโหมดมูนโหมดโลมีเดียมไฮเทอร์โบแล้วก็สโตรบนะครับดูตัวอย่างแสงสโตรบแล้วกันนะครับที่เปิ้ลคลิก3ครั้งครับนี่คือตัวอย่างของแสงสโตรบก็ค่อนข้างลายตานิดหนึ่งนะคราวนี้เรามาดูแบตเตอรี่ของเขากันนะครับผมจะเปิดให้ดูแบตเตอรี่ของเขาจะใช้เป็นประเภท18350ลิเธียมไอออนนะครับความจุนั้นจะอยู่ที่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนี่ครับ18350นะครับ 3.6 โวลต์ความจุจะอยู่ที่1100มิลลิแอมครับขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็ตัวในกล่องนะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์แปลงนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับตัว CR123A นะครับนี่คือตัวอะแดปเตอร์แปลงแต่ว่าผมไม่มีแบตเตอรี่มาเทสให้ดูนะเพราะว่ามีแค่ตัวนี้นะครับเขาแถมเฉพาะตัวแปลงนะครับแบตเตอรี่เขาไม่ได้แถมมาเพิ่มเขาก็มีตัวเดียวในกล่องนะครับซึ่งจากตัวแบตเตอรี่นะครับผมจะใส่เข้าไปก่อนเวลาใส่ก็คือใส่ขั้วบวกลงไปนะครับจากนั้นก็หมุนประกอบธรรมดาจากพลังงานของแบตเตอรี่18350ครับ1100มิลลิแอมป์นะครับเขาสามารถทำเทอร์โบได้ที่1000ลูเมนแล้วก็รันไทม์จะอยู่ที่ 2.5 นาทีนะครับหลังจาก 2.5 นาทีแสงของเขาจะดรอปลงมาที่380ลูเมนนะครับก็จะเปิดต่อได้ที่92นาทีผมปิดไปก่อนแล้วก็รันไทม์นานสุดของเขาจะอยู่ที่50วันนะครับด้วยแสงระดับมูลผมจะเปิดแสงระดับมูลให้ดูนะกดค้างนะครับกดค้างจนแสงติดนี่ครับแสงระดับมูลค่อนข้างที่จะเบาบางไปนิดนึงนะผมป้องไว้อย่างนี้โอเคน่าจะพอมองเห็นนะครับแสงระดับมูลความสว่างน้อยกว่า1ลูเมนนะครับแต่ว่ารันไทม์ได้ถึง50วันโอเคครับสำหรับตัวระดับแสงนะครับแล้วก็รันไทม์ตัวแบตเตอรี่นะครับเราสามารถชาร์จจนเต็มหลังจากแบตเตอรี่หมดเลยนะครับใช้เวลาอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงผมจะชาร์จผ่าน power bank ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชาร์จกันเลยผมใช้เจ้าตัว Olight Orienten Classic 2 Pro นะครับเป็น power bank เพราะว่าเขามีคุณสมบัติเป็น power bank ได้นะครับก็ใช้งานซะเลยเสียบเข้าไปจากนั้นก็นำตัวแม่เหล็กนะครับตรงนี้แปะไปที่ท้ายไปฉายในขณะที่ชาร์จถ้าแบตยังไม่เต็มนะครับเขาจะติดที่แสงสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงอันนี้แบตเตอรี่ของเขาน่าจะเต็มไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนมารีวิวผมก็ชาร์จไปให้เต็มก่อนหน้านี้โอเคครับไม่เป็นไรมาดูที่ขนาดของเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบนะครับทั้งขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับผมจะเริ่มจากหัวไฟฉายก่อนเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายครับจะอยู่ที่29มิลลิเมตรไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมเทียบกับขนาดฝ่ามือให้ดูนะส่วนความยาวหัวจรดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 81.7 มิลลิเมตรนะครับ8เซนนิดๆไม่ได้ยาวมากนะครับถือว่าเป็นไฟฉายแบบพกพากระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่91กรัมผมให้ดูขนาดในฝ่ามือแบบชัดๆนะครับขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมมากนี่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องแสงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องแสงกันอีกทีนึงนะผมจะเปรียบเทียบกับไฟฉายตระกูลบาทอนจากโอไลท์ให้ดูนะครับผมมีตัวเปรียบเทียบนั่นก็คือตัวบาทอน4นะครับตัวสีขาวตัวบาทอน3และบาทอน4ที่ออกมาก่อนหน้านี้บาทอน3กับบาทอน4นั้นจะใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเจ้าตัวบาทอน4มาเปรียบเทียบนะครับผมให้ดูเทียบขนาดของหัวไฟฉายครับก็จะขนาดคนละเรื่องเลยนะก็ใหญ่กว่าพอสมควรนะครับส่วนท้ายไฟฉายครับท้ายไฟฉายลักษณะเดียวกันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแต่ขนาดก็ตัวเทอร์โบจะใหญ่กว่าคราวนี้มาดูตัวบอดี้ตัวสวิตช์ครับรูปทรงของบาทอน4เขาจะเท่าๆกันหมดนะแต่ว่าตัวบาทอนเทอร์โบนะครับตรงหัวไฟฉายเขาจะใหญ่กว่าตัวสวิตช์ก็จะใหญ่กว่านะครับมองชัดกว่านี่ให้ดูแบบชัดๆแล้วก็ดูด้านข้างครับตัวคลิปเหน็บ
คลิปเน็บจะเป็นแบบ2ทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวบาทอนเทอร์โบนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าเลยด้วยขนาดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคผมเปรียบเทียบในมือให้ดูขนาดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะเทียบกับตัวไฟแช็กให้ดูนะเป็นวัตถุที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับขนาดของเขานะครับโดยรวมนะครับมิติของเขาความยาวของเขาพอๆกับตัวไฟแช็กเลยนะมาดูมาตรฐานการกันน้ำของเขากันบ้างนะครับทางโอไลท์ใส่มาตรฐานการกันน้ำมาที่ค่า IP68 ซึ่งนั่นก็คือสามารถลุยน้ำจุ่มน้ำได้เลยนะผมทดสอบให้ดูนะครับจุดที่ต้องดูก่อนลุยน้ำนะครับก็คือเขาจะมีข้อต่อตรงจุดเดียวก็คือเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ขันให้แน่นก่อนส่วนพอร์ตชาร์จ USB Type-C อะไรพวกนี้เขาไม่มีนะก็สามารถลุยน้ำได้เลยครับลุยน้ำจุ่มน้ำยังสามารถใช้งานได้ปกติครับหายห่วงเรื่องการใช้งานลุยๆแล้วก็เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง 1.5 เมตรเพียงแต่ว่าเราต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนิดนึงนะลนจากความสูง 1.5 เมตรอาจจะไม่พังนะครับแต่ว่าเวลากระแทกพวกโลหะพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นรอยได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้งานอย่างระมัดระวังดีที่สุดครับสำหรับตัวบาทอนเทอร์โบรวมไปถึงไฟฉายทุกรุ่นด้วยผมให้ดูขนาดอีกชัดๆอีกรอบหนึ่งครับผมค่อนข้างชอบนะเป็นไฟฉายตัวเล็กที่หล่อมากๆครับก็เลยจะถือให้ดูแบบหลายๆมุมหน่อยดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบกันนะครับมีจุดเดียวโอเคครับการเปิดปิดสวิตช์ครับกดลงไป1ครั้งเขาจะติดที่ระดับลำแสงสุดท้ายนะเขาจำลำแสงนะครับกดอีก1ครั้งจะเป็นการปิดการเปลี่ยนระดับแสงครับกดเปิดก่อนจากนั้นกดค้างครับเขาจะวนโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮไปเรื่อยๆนะครับต้องการแสงไหนปล่อยมือโอเคจากนั้นไม่ว่าแสงจะติดอยู่หรือปิดไว้นะครับถ้าเราดับเบิ้ลคลิก1 2จะเป็นแสงเทอร์โบครับแล้วก็ทริปเปิลคลิก1 2 3กดเร็วๆ3ครั้งจะเป็นสโตรบนะครับกดอีกครั้งนึงจะเป็นการปิดแสงระดับมูนนะครับการเปิดระดับมูนก็คือกดสวิตช์ค้างไว้จนแสงติดนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่ครับแสงระดับมูนติดแล้วจะเบากว่าแสงระดับโลอีกนะครับพอมูนติดแล้วก็สามารถใช้งานโหมดอื่นได้ปกตินะครับโอเคการตั้งเวลาเปิดปิดครับผมจะเปิดแสงก่อนนะเปิดแสงก่อนเราต้องการลำแสงนี้แล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดนะครับการใช้งานก็คือกดดับเบิลคลิกเร็วๆนะครับแล้วก็ครั้งที่2นั้นกดค้างไว้นะผมจะทำให้ดูเลย1 2เขากระพริบ1ครั้งนะครับจะตั้งเวลาปิด3นาทีแต่ถ้าผมทำอีกครั้งนึงทำซ้ำนะ1 2เขากระพริบ2ครั้งนะครับเป็นการตั้งเวลาปลุกเวลาปิด9นาทีนะครับถ้าเราต้องการปิดก่อนก็สามารถกดปิดได้เลยโอเคครับส่วนการล็อกสวิตช์นะจะทำเหมือนวิธีเปิดระดับมูลนะครับการล็อกสวิตช์ก็คือกดค้างจนมูลติดนะครับจากนั้นรอจนมูลดับก็คือเป็นการล็อกสวิตช์แล้วเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเลยส่วนการปลดล็อกก็คือการเปิดระดับมูลขึ้นมานั่นแหละครับก็คือการปลดล็อกแล้วนะตรงนี้ไฟฉายล็อกอยู่ผมเรียกระดับมูลนะครับกดค้างมูลติดขึ้นมาก็เป็นการปลดล็อกแล้วครับสามารถใช้งานไฟฉายได้ปกติเลยโอเคครับระบบสวิตช์ของเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโปรโมชั่นของทางโอไลท์ไทยแลนด์ประจำเดือนกันยายนกันบ้างนะครับโปรโมชั่นเริ่มในวันที่24ถึง28กันยายนนี้ครับโดยระดับเงินขึ้นไปนะครับจะได้เริ่มซื้อก่อน1วันก็คือ23กันยายนเวลา10โมงเช้านะครับส่วนระดับทั่วไปก็จะเริ่มในวันที่24กันยายนเวลา10โมงเช้าเช่นกันครับรอบนี้ครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบครับจะได้รับไฟฉายตัวจิ๋ว i3e EOS นะครับรอบนี้มาหลายสีมากๆแล้วเขาจะสุ่มสีให้นะระบบจะเป็นคนสุ่มสีให้นะครับส่วนลูกค้าเก่าครับระดับทองแดงขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะได้ของแจกเป็นตัวโกเบอร์ครับสุ่มสีให้เช่นกันส่วนลูกค้าเก่านะครับที่ต่ำกว่าระดับทองแดงลงมาเมื่อสั่งซื้อครับมียอดซื้อก็จะได้รับของแถมเป็นตัวโกเบอร์เช่นกัน
ไฟฉายของทางโอไลท์ในรอบนี้นะครับผมได้รับมารีวิว3ตัวครับตัวแรกจะเป็นตัว Arc Fuel Pro Cast 3R LED ซึ่งเป็นสีใหม่เปิดตัวในรอบนี้นะครับราคาปกติเปิดตัว 3,400 บาทก็จะลดลงเหลือ 2,380 บาทนะครับส่วนตัวต่อมาครับเป็นสินค้าเปิดใหม่ในรอบนี้เช่นการเปิดตัวใหม่เลยนะ Baton Turbo ครับราคาเปิดตัว 2,040 บาทก็จะลดเหลือ 1,428 บาทครับคุ้มมากๆอีกหนึ่งตัวครับเป็นสินค้าเปิดใหม่ในรอบนี้เช่นการเปิดตัวใหม่นะครับตัว Olight Sphere ปกติ680บาทก็จะลดเหลือ544บาทครับส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับผมก็ใส่ลิงก์รายละเอียดในลิงก์ใต้คลิปให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วก็สินค้าตัวไหนหรืออุปกรณ์เสริมตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้นะครับจะได้ลดไปถึง 12% ตัวโค้ด Lens Cover ผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ข้อมูลสินค้านะครับลิงก์ส่วนลดของแจกของแถมการร่วมสนุกต่างๆผมใส่ข้อมูลใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้อย่าลืมนะครับของแจกของแถมมีจำนวนจำกัดวันที่24ถึง28กันยายนนี้เท่านั้นครับโอเคครับแสงน่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วเรามาไล่ระดับแสงกันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากระดับอีโคเลยแสงอีโคครับทุกคนมองเห็นไหมผมจะส่องให้ดูนะนี่คือมือผมนะครับแต่ว่าส่องไปด้านล่างนั้นก็ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับเห็นลิบๆนะดูต้นไม้ขวามือนะครับผมส่องต้นไม้ขวามือเห็นนิดนึงโอเคจากนั้นไปที่ระดับโลครับแสงโลสว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป้าหมายด้านหน้าไม่เกิน10เมตรตรงต้นไม้น่าจะมองเห็นนะครับนี่คือแสงระดับโลจากนั้นผมจะไปที่มีเดียมนะครับแสงมีเดียมครับตรงกลางเข้มขึ้นมากแล้วก็สปิลสว่างขึ้นนะครับโอเคครับจากนั้นผมจะไปที่ระดับไฮระดับไฮก็คือชัดเจนมากครับตรงกลางกลมโตแล้วก็พุ่งมากๆนะครับสปิลตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนต้นไม้ตรงกลางภาพชัดมากๆนะครับผมให้ดูระดับไฮก่อนจากนั้นไปที่เทอร์โบครับแสงเทอร์โบค่าความสว่างสูงสุดของเขาแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะพยายามให้ไฟฉายอยู่ตรงกลางนะสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็พุ่งมากๆนะครับสปิลตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนผมเอาแสงลงแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้โหมดสโตรบ้างประมาณนี้ครับมาทดสอบแสงพุ่งกันบ้างนะครับตัวบาทอนเทอร์โบเขาเป็นไฟฉายตัวเล็กสายพุ่งผมจะเปิดที่ค่าความสว่างสูงสุดระดับเทอร์โบของเขานี่ครับต้นยางพลาตรงกลางครับน่าจะประมาณ100เมตรนิดๆนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังสุดเลยเห็นไฟลิบๆอยู่นิดนึงน่าจะ250เมตรครับผมจะซูมให้ดูต้นยางพลาแถวตรงกลางชัดมากนะครับแล้วก็ประตูตรงขวามือนะครับก็ชัดเจนเลยผมปิดนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเขายังมีไฟโซลาร์เซลล์อยู่นะครับตอนปิดไฟโฟกัสมันก็จะวืดวาดนิดนึงผมเปิดอีกทีนึงครับนี่เห็นรายละเอียดดูสังเกตดูต้นยางพาราฝั่งขวานะครับเห็นไปจนสุดเลยนะประมาณ250เมตรแล้วก็ส่องดูความละเอียดความชัดเจนของแสงนะครับจากนั้นผมจะซูมเอาออกมาที่มุมปกติมุมกว้างแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนะโอเคครับสำหรับสายพุ่งอีกหนึ่งโลเคชันนะครับที่ผมอยากพาทุกคนมาถือเดินนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณข้างสวนยางพลานั่นเองตรงนี้ก็จะมีฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นถนนก็ค่อนข้างเละผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับเปิดที่แสงระดับเทอร์โบของเขาเลยท
ค่าแสงดอกก็ดูกันไปเลยนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ตรงกลางเข้มสปอตของเขาค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับโอเคเราถือเดินกันยาวๆเลยแสงดูน่าตื่นตาตื่นใจมากครับมันเข้มตรงกลางแล้วก็ตัดส่วนมืดส่วนสว่างแบบชัดเจนนะถ้าผมเอาแสงลงแสงจะเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นอีกทีหนึ่งโอเคถือแบบนี้นะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็เดินยาวๆกันได้ทางค่อนข้างลึกมืดเปลี่ยวนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูสภาพรอบๆบ้างหมุนให้ดูนี่ครับเป็นฉากรับแสงอย่างดีเลยคราวนี้เราจะเดินกลับอ่ะตรงนี้เป็นช่องให้ส่องนะครับโอเคลองส่องดูเราจะเดินกลับกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนยางพาราส่องเข้าไปข้างในได้แสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนเดินกลับนะผมยกไฟฉายขึ้นสูงๆนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ในขณะที่ผมกำลังเดินกลับไปที่รถนะครับก็วิวค่อนข้างสวยเลยนะพระจันทร์อยู่ขวามือครับฝั่งซ้ายเป็นไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็เห็นรถผมไฟแดงกระพริบใกล้ๆผมก็ลองส่องเล่นๆดูแล้วกันนะครับไปที่เทอร์โบเลยส่องชี้เป้ากระทบที่ตัวรถนะครับถ้าปิดไฟแสงเป็นแบบนี้ส่องชี้เป้าที่รถแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับสู้แสงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็แสงพระจันทร์ไปเลยโอเคครับ